นะครับเช้าก็พามาดูต้นตะลิงปิงอีกครั้งหนึ่งนะอย่าเพิ่งเบื่อฮะอย่าเพิ่งเบื่อใครที่ติดตามช่องกิตติ์สารพีเอ๊ะทำไมถ่ายบ่อยจังนะถ่ายตอนมันเราปลูกตอนที่มันโตนะนี่แหละวัตถุดิบที่เรามีอยู่แล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงของมันทุกวันทุกวันนะตอนนี้ต้นปลูกไว้2ปีเนี่ยก็สูงประมาณสัก 3-4 เมตรแล้วนะก็เลยสะพานนะใครที่เดินผ่านไปผ่านมาก็เนี่ยเห็นอยู่ประจำนะแต่เราอยู่ตรงนี้เราจะรู้ว่ามันโตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆนะวันนี้มาดูความเปลี่ยนแปลงของเขานะถ้าใครไม่ใช่คนปลูกก็ไม่รู้ไม่ใส่ใจหรอกนะวันนี้ต้นเขาขนาดนี้ปลูกไว้2ปีใครที่คิดจะปลูกก็ลองดูฮะไม่นานไม่นานวันนี้สิ่งที่จะบอกก็คือว่าเขาออกดอกแล้วฮะออกดอกนี่สุดยอดนี่เห็นไหมตะลิงปิงเราออกดอกแล้วนะปลูกไว้2ปีออกดอกแล้วก็คือนี่ดอกชุดแรกของเขาที่เราเห็นนะฮะแล้วก็คิดว่าน่าจะทยอยออกกันมาเรื่อยๆนะส่วนผลจะติดหรือไม่ติดอันนั้นก็ไม่สนใจแล้วฮะเบื้องต้นคือโตจนออกดอกแล้วถึงว่าเราก็ปลูกเก่งเหมือนกันนะฮะดูแลดีเหมือนกันที่สวนสงเทพเรานี่แหละต่อไปใครที่เดินผ่านไปผ่านมาตรงนี้ก็จะเห็นลูกตะลิงปิงหรือว่าถ้ามันออกลูกดกก็สามารถที่เก็บกินได้ถือแค่เกลือมาฮะนะพริกเกลือมาตรงนี้จิ้มได้เลยฮะนี่ก็คือความสุขของคนที่ปลูกต้นไม้นะก็จะเห็นอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆส่วนสองเทพเราก็ทำกันอย่างนี้นะเรื่อยมานะอันนี้ต้นก็ยังไม่ใหญ่มากเนี่ยเนี่ยแค่นี้เองเนี่ยมือกำรอบเลยก็น่าจะประมาณสักนิ้วกว่านิ้วนิดหนึ่งอ่ะไม่เส้นผ่าศูนย์กลางแค่ประมาณนิ้วนะตรงนี้ส่วนลำต้นอ่ะดูโคนต้นก็ยังไม่ได้ใหญ่มากมายนะก็ยังกำได้นะยังกำได้นะก็ประมาณสัก2นิ้วแหละนะกิ่งไหนเกะกะเราก็ตัดทิ้งบ้างนะแล้วก็อยากให้มันสูงโตกลายเป็นร่มเงานะสวยๆงามๆตรงนี้อ่ะครับผมก็เก็บเรื่องที่น่าตื่นเต้นดีใจมาฝากกันอีกสักเรื่องหนึ่งครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์ในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมสวัสดีครับ